This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาพบกันที่นี่เช่นเคยค่ะวิทยุไทย PBS นะคะแล้วก็วันนี้เราจะขึ้นเล่มใหม่กันแล้วกับชุดผีของครูเหมเวชกรที่ทางวิทยุไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิบรมครูนะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์แล้วก็เชิดชูงานของครูเหมเวชกรให้อยู่ในรูปของสื่อเสียงที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้ตอนนี้หนังสือของครูเหมก็ค่อนข้างจะหาอ่านได้ยากนะคะแล้วก็อย่างที่ได้เคยบอกว่างานเขียนเรื่องผีของครูเหมนั้นไม่ได้มีดีแค่ความสนุกสนานจากการฟังเรื่องผีแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องผีที่มีคุณค่ามีสาระเพราะว่าเป็นเรื่องที่บอกเล่าสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตแบบไทยๆเมื่อหลายสิบปีก่อนเหมือนกับเป็นประวัติศาสตร์สังคมนะคะแล้วก็มีเสน่ห์ชวนติดตามเพราะเต็มไปด้วยเรื่องของความรักความผูกพันระหว่างผู้คนที่บางทีก็มีความตายเข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้ค่ะจะเป็นตอนแรกนะคะเป็นตอนแรกในหนังสือที่ชื่อว่าวิญญาณที่เร่ร่อนชื่อตอนน้ำมันผีพรายค่ะแค่ชื่อก็น่าฟังแล้วนะคะน้ำมันผีพรายเรื่องนี้จะเปิดฉากที่ตลาดพลูค่ะซึ่งคุณผู้ฟังก็คงรู้จักกันดีแต่ว่าเป็นตลาดพลูเมื่อน่าจะประมาณสักร้อยปีที่แล้วนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยกับเรื่องน้ำมันผีพรายค่ะเรื่องนี้พูดถึงตลาดพลูตลาดพลูซึ่งเป็นย่านที่คึกคักด้วยผู้คนและก็ตึกรามบ้านช่องในขณะที่ครูเหมเวชกรเขียนเรื่องนี้ตลาดพลูก็ถือเป็นย่านที่คึกคักแล้วแต่ได้พูดถึงอดีตของตลาดพลูเมื่อสักประมาณ40กว่าปีนะคือ40กว่าปีตอนที่ครูเหมเนี่ยเขียนเรื่องนี้คือครูเหมนี่ท่านเสียชีวิตไปเมื่อเมษายนปี2512นะคะคุณผู้ฟังก็ลองคำนวณเวลาดูเรื่องนี้บอกว่าย้อนหลังไปประมาณสัก40ปีก็ตกแล้วน่าจะประมาณ90ถึง100กว่าปีนี่นะครับในสมัยนั้นตลาดพลูก็จะมีสภาพอีกรูปแบบหนึ่งไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนั้นยังไม่ได้สร้างเวลาที่คนอยู่ฝั่งธนบุรีจะข้ามติดต่อกับฝั่งกรุงเทพก็จะต้องอาศัยเรือจ้างแจวข้ามฟากข้ามไปข้ามมาส่วนคนที่อยู่ทางสวนตลาดพลูนะคะก็ต้องอาศัยเรือเมขาวที่เดินประจำระหว่างท่าตลาดพลูท่าปากคลองตลาดท่าราชวงศ์ตอนกลางคืนถ้าหมดเวลาของเรือเมล์แล้วก็จะต้องพึ่งพาเรือจ้างสำหรับทางฝั่งทนใช่ว่าเมื่อข้ามเรือจ้างถึงฝั่งแล้วจะเดินเท้ามาถึงตลาดพลูได้ง่ายๆเพราะว่ามีแต่ทางสวนซึ่งพอตกกลางคืนก็ค่อนข้างจะน่ากลัวละค่ะพูดง่ายๆว่าสมัยนั้นฝั่งทนไม่มีถนนมีแต่ตรอกแต่ก็เรียกว่าถนนหลวงเหมือนกันการไปมาจึงไม่สะดวกเท่ากับทางเรือกิจการเรือเมและเรือจ้างจึงเจริญคือถนนไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ผู้คนก็เลยมักใช้การสัญจรทางเรือเป็นหลัก
ทีนี้ที่ท่าเรือเมขาวที่ตลาดพลูนั้นมีร้านผัดหมี่กรอบมีชื่ออยู่ร้านหนึ่งอยู่ห้องแถวใกล้ทางขึ้นลงของท่าเรือหมี่ร้านนี้มีชื่อมีฝีมือเหมือนกับเป็นราชาแห่งฝั่งทนเลยทีเดียวส่วนทางฝั่งกรุงเทพก็มีหมี่อยู่หลายแห่งที่บรรดานักเลงขากินทั้งหลายแล้วก็บรรดาคอเล่าก็น่าจะได้รู้จักกันเช่นมีวัดมหันต์มีวัดโคกมีตรอกข้าวสารมีตรอกถั่วงอกซึ่งในสมัยที่ครูเหมเวชกรเล่าเรื่องนี้ก็บอกว่าเลิกกิจการไปแล้วหลายแห่งคงเหลือแต่มีวัดมหันต์ไว้แห่งเดียวอันนี้คือสมัยนั้นนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่ประหลาดนักที่มีตลาดพลูยังคงรักษาตระกูลอยู่จนบัดนี้ปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่ามีกรอบตลาดพลูนี่ยังอยู่หรือเปล่าน่าจะยังอยู่นะคะเป็นเอกลักษณ์ของตลาดพลูแล้วก็มีลูกค้ามากมายในสมัย40กว่าปีในช่วงที่ครูเหมเล่าเรื่องนี้นะคะก็มีร้านเหล้าโรงเป็นเหมือนกับเป็นโรงยาดองร้านหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับร้านหมี่เป็นร้านของนายจ้างอายุประมาณ50ร้านนี้ก็คงจะเป็นที่รวมของบรรดาคอสุราทั้งที่เป็นชาวตลาดพลูแล้วก็ที่มาจากที่อื่นพอตกเย็นบรรดาคอสุราก็จะมารวมกันสั่งหมี่มาเป็นกับแกล้มบ้างส่วนคนที่มีเงินน้อยก็ใช้ฝรั่งจิ้มพริกกับเกลือมะยมมะขามสดจิ้มน้ำปลาหวานกะปิหวานมะดันมะปรางสุดแต่หน้าไหนของสวนจะมีผลไม้อะไรในแจ้งเจ้าของร้านก็จะจัดเอามาให้แกล้มสุราเป็นของแถมเพื่อเอาอกเอาใจลูกค้าเรื่องนี้ก็ทำให้เราได้เห็นบรรยากาศของตลาดพลูนะคะเมื่อสมัยน่าจะประมาณสักร้อยปีนี่แหละค่ะทีนี้เย็นวันหนึ่งในขณะที่เรือเมขาวมาจากฝั่งกรุงเทพเข้าเทียบท่าผู้คนโดยสารก็ขึ้นจากเรือเดินผ่านสมาคมเล่ายาไปบางคนก็แวะเข้ากงสบ้างแต่ที่ไม่ใช่คอสุราก็ผ่านเลยไปในจำนวนนั้นมีหญิงสาวใหญ่คนหนึ่งเดินผ่านไปเธอมีรูปร่างสวยเก๋แต่งทองหยองเต็มตัวมีผู้ชายหนุ่มใหญ่สองคนติดตามบรรดาคอเล่าแล้วก็นายจ้างเนี่ยนะคะคือคนที่ดื่มเหล้าอยู่เนี่ยก็หันไปมองอีกคนหนึ่งก็เอ่ยปากคุยกับบรรดาคอเล่าด้วยกันว่าอย่าไปมองเขาเลยพวกเราแม่ไม่เลี้ยวมาดูให้เสียสายตาหรอกแม่มีเงินอย่างกับอะไรที่ทางเยอะแยะถ้าจะมีหวังก็เห็นจะเป็นต้องให้หมอเสน่ห์ดีดน้ำมันพรายนั่นแหละพอจะได้บ้างถ้าลำพังติดต่อกันเฉยๆอย่าหวังเลยว่าแม่จะให้เราไปแตะกระดูกแกพอขาดคำของนายคนนี้บรรดาคอเล่าทั้งหลายก็หัวเราะกันใหญ่เลยชอบอกชอบใจอีกคนหนึ่งก็ถามขึ้นมาว่าใครนะผมเคยเห็นและรู้หลักฐานเขาดีบ้านอยู่แถวโค้งรถไฟนี่แหละแต่เธอน่ะไม่รู้จักผมแน่เย็นเข้าก็ฟาดเหล้าทุกวันใครจะอยากรู้จักคนขี้เมาจากนั้นก็มีเสียงหัวเราะกันอีกครั้งใหญ่ก็สรุปว่าบรรดาคอเล่าทั้งหลายนี้สนใจผู้หญิงคนนั้นมากมีการเมามอยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันแน่ชายอีกคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าฉันน่ะอยากรู้จริงๆว่าน้ำมันพรายน่ะจะได้ผลแน่หรือกลัวว่าชะดีชะร้ายไปป้ายแม่เข้าแม่จะหันมาด่าเอานะสิผมเคยได้ยินว่ามีอาจารย์เก่งๆเขาทำน้ำมันพรายได้เก่งทางเสน่ห์แต่สงสัยว่า
น้ำมันพรายจริงๆมันไม่เหม็นอู้ไปหรือมันจะเกิดเสน่ห์ได้อย่างไรก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันพรายซึ่งคล้ายๆกับถูกจุดให้เป็นประเด็นขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็เลยบอกว่าผมว่ามันจะเป็นแต่เพียงชื่อกระมังที่แท้อาจจะเป็นน้ำมันหอมธรรมดาแต่เรียกชื่อให้มันขลังว่าเป็นน้ำมันพรายนายแจ้งเจ้าของร้านก็เลยพูดขึ้นบ้างว่าน้ำมันพรายจริงๆครับอยากรู้นะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนายแจ้งพอพูดอย่างนั้นแล้วเขาก็ก้มหน้าก้มตาตวงสุราในโหลให้กับลูกค้าก่อนที่จะเล่าให้ฟังว่าน้ำมันผีพรายเนี้ยมีฤทธิ์เดชทางไสยศาสตร์จริงๆผมรู้ว่าสมัยเก่าพระแสงดาบของกษัตริย์ไทยทุกรัชกาลเนี่ยจะต้องชุบน้ำมันพรายเพื่อมีเดชาประกาศิตพวกพระอาจารย์ใหญ่ๆทางอยุธยาจะเป็นผู้ทำพิธีชุบพระแสงเองน้ำที่ใช้เกี่ยวกับพิธีเนี้ยจะต้องใช้น้ำพิเศษก็คือน้ำที่เกิดขึ้นเองในพระเศียรพระพุทธรูปของวัดตุมอยุธยาพอนายแจ้งพูดถึงพิธีการที่คนทั่วไปไม่เคยรู้ก็ทำเอาบรรดาคอสุราทั้งหลายถึงกับนิ่งฟังอย่างสนอกสนใจแหมวันนี้มีกุศลที่จะได้ฟังความรู้โปรดกรุณาเลยครับชายคนหนึ่งก็ขอร้องให้ในแจ้งช่วยเล่าให้ฟังขณะเดียวกันก็มีชายหัวล้านอีกคนหนึ่งที่ดื่มเหล้ารวดเดียวหมดแล้วก็หันมาถามในแจ้งว่าเดี๋ยวครับเมื่อกี้พูดถึงน้ำในเสียนพระพุทธรูปวัดตูมน่ะมันเป็นยังไงหรอครับในแจ้งก็เลยเล่าให้ฟังว่าพระพุทธรูปวัดตูมนั้นมีการสร้างพระเศียรให้ข้างในโปร่งเป็นเหมือนกับโถที่มีฝาปิดเปิดได้คือทำตอนเส้นพระเกศาเป็นฝาครอบถ้ามองห่างๆไกลๆก็จะเห็นว่าเหมือนกับเป็นพระเศียรพระธรรมดาคือมองไม่ออกแต่ถ้าดูใกล้ๆก็จะเห็นว่ามีการตัดครอบไว้เป็นฝาที่ปิดเปิดได้พอเล่ามาถึงตรงนี้หลายคนก็รู้สึกตื่นเต้นโอ้โหผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าวัดตูมอยู่ที่ใดและตรงตำบลใดของอยุธยาด้วยอ๋อแล้วน้ำในพระเศียรพระนี่เป็นน้ำอะไรกันนี่แหละครับที่ยังเป็นปัญหาอยู่บางคนก็ว่าเกิดจากเหงื่อของไอ้น้ำตามอากาศเกิดขึ้นเองมีน้ำขังในพระเศียรเสมอแต่บางคนก็ว่าเห็นจะไม่จริงที่โถหรือโอทำไมไม่เกิดเหงื่อไอ้น้ำบ้างนี่แหละครับเขาแย้งมาแบบนี้บางคนที่เป็นผู้รู้เขาก็ว่าความจริงเขาเอาน้ำธรรมดานี่แหละเอามาใส่ไว้เองเพื่อไว้ทำพิธีสูงๆและก็ศักดิ์สิทธิ์นายแจ้งพูดแล้วก็หันมามองหน้าทุกคนว่าใครจะมีความเห็นยังไงแต่ปรากฏว่าทุกคนนิ่งเฉยแล้วน้ำในพระเศียรนี่เกี่ยวอะไรกับการชุบพระแสงแล้วเกี่ยวอะไรกับน้ำมันพรายล่ะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้บรรดาวงเล่าคนในวงเล่าทั้งหลายเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันพรายซึ่งนายแจ้งก็ได้อธิบายว่าอ๋อเกี่ยวอย่างนี้ครับน้ำที่พระเศียรเนี้ยจะละลายผงฝุ่นที่ทำเลขยันพุทธมนต์โดยพระอาจารย์ใหญ่แล้วสวด7วัน7คืนแล้วกวาดผงไว้ละลายน้ำที่ว่านั่นแล้วเขียนอักขระลงที่เล่มพระแสงดาบเมื่อทิ้งให้แห้งดีแล้วก็เอาเข้าเตาเผาเผาจนดาบแดงแล้วค่อยเอาลงชุบน้ำเหลืองผีที่ใส่รางยาวไว้ดาบแดงๆนั่นน่ะเมื่อเอานอนลงชุบน้ำเหลืองผีมันก็จะมีเสียงดังฟอบ
ส่งกลิ่นเหม็นตลบเลยล่ะครับพอทิ้งให้เย็นแล้วน่าประหลาดที่ตัวอักขระที่เขียนไว้ด้วยผงจะเกิดเป็นตัวนูนขึ้นมาได้ครั้นแล้วจะเอาลงล้างให้สะอาดด้วยน้ำในพระเศียรพระอีกทีโอ้เป็นพระคุณครับผมจะเก็บไว้เป็นความรู้และวิธีจะเอาน้ำมันพรายมาล่ะครับมีอะไรบ้างชายหัวล้านที่กำลังนั่งฟังอยู่ด้วยความสนใจพูดแล้วก็ยกมือไหว้นายจ้างซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้สั่งเหล้าอีกคือสั่งเหล้าเพิ่มพร้อมกับคนอื่นๆเป็นการอุดหนุนไปในตัวคือถามแล้วก็ซื้อเหล้าเพิ่มด้วยทางด้านของนายจ้างก็เลยเล่าต่อเกี่ยวกับวิธีที่จะไปเอาน้ำมันพรายมาว่าการจะเอาน้ำมันผีก็คือพระท่านจ้างวานสัปเหร่อมาแอบขุดผีตามหลุมตัดหัวผีมาแล้วก็เอาไต้เนี่ยลนคางผีน้ำมันในสมองเนี่ยจะละลายไหลลงมาใส่ที่รองโอ้ยมันเรื่องเหม็นทั้งนั้นล่ะคุณนายแจ้งก็อธิบายถึงขั้นตอนพิธีการทำน้ำมันพรายในขณะนั้นเองก็มีเสียงของคอเล่าอีกคนถามว่าแล้วต้องเป็นผีตายโหงด้วยใช่ไหมโอ้เปล่าครับผีตายธรรมดานั่นแหละถ้าน้ำมันผีพรายทำเสน่ห์แล้วก็ต้องใช้ผีตายโหงเอาล่ะวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังให้หมดเลยละกันนายแจ้งก็พูดรับรองก็แสดงว่ามีความรู้ที่น่าสนใจหลายเรื่องทั้งน้ำมันผีพรายจากผีธรรมดาหมายถึงจากผีที่ตายแบบธรรมดาและน้ำมันผีพรายทำเสน่ห์ที่ต้องใช้ผีไตโหงโอ้โหนี่เป็นแบบว่าเป็นองค์ความรู้ในการทำน้ำมันพรายเลยทีเดียวนะคะน่าสนใจมากบรรดาขอเล่าก็อยากฟังกันมากแต่กว่าจะได้เล่าต่อนายแจ้งก็ต้องตักเหล้าเสิร์ฟอีกหลายแก้วกว่าจะทั่วทุกคนเรื่องเนี้ยผมก็ได้ความรู้จากบิดาผมแหละครับบิดาผมน่ะเคยเป็นสัปเหร่อวัดน้อยแกเคยชอบพอกับอาจารย์แย้มและอาจารย์ผู้เนี้ยแกก็เก่งทางน้ำมันพรายมีชื่อเสียงอยู่ในหมู่พวกหนุ่มๆที่คลั่งรักแต่แย้มเป็นดาราของพวกหนุ่มๆแล้วก็ไม่หนุ่มแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามเถอะถึงตาแย้มแกจะเก่งอย่างไรก็ต้องพึ่งพ่อผมอยู่ดีในการจะหาศพผีตายโหงไปทำพิธีได้วันไหนพ่อผมเผาผีตายโหงก็จะเห็นหน้าตาแย้มโผล่มาแล้วก็กระซิบถามพ่อผมว่าศพนี้เจ้าภาพเขาคุมเผาหรือเปล่าความจริงแล้วศพเผาน่ะมีต่างฐานะกันคนที่พอมีอันจะกินเขาก็เผาโดยตั้งเมนพ่อผมก็ช่วยอะไรตาแย้มไม่ได้ในแจ้งพูดจบแค่นี้ก็หยุดรินเหล้าให้ลูกค้าอื่นบ้างคือเหล้าไปก็ขายเหล้าไปด้วยทั้งเหล้าแล้วก็เหล้าผู้ฟังอีกคนหนึ่งก็ถามด้วยความสนใจว่าประธานโทษนะครับคุณว่าพ่อคุณต้องช่วยอะไรตาแย้มนะอ๋อพ่อผมน่ะสำคัญที่สุดเพราะถ้าพ่อผมไม่ยอมร่วมมือตาแย้มแกจะทำอะไรได้เพราะผีที่เอามาเผาน่ะมีคนเผากัน 2-3 คนก็คือพ่อผมแล้วก็ผู้ช่วยถ้าศพขึ้นเมนพ่อผมก็ช่วยตัดหัวศพนั่นน่ะมาให้ตาแย้มไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากเป็นศพคนจนเผาโดยเตาอบเนี่ยญาติมักปล่อยให้สับปะเลอทำการเผาจนมอดไหม้โดยไม่ยอมมาคุมการเผาอ๋อถ้าพ่อคุณตัดหัวศพให้ไปตาแย้มก็เอาไปเลยเหรอครับนายแจ้งก็บอกว่าไม่ได้เอาไปที่ไหนคือพอหลังจากที่ได้หัวของศพมาแล้วลับตาคน
สัปเหร่อตาแยมเนี่ยก็จะแอบเอาไต้ลนคางศพแถวใกล้ๆนั่นเองคือไม่ได้เอาไปไหนไกลเลยทีนี้หลังจากที่ตาแยมเอาไต้ลนคางศพแล้วก็ได้น้ำมันเพียงพอต่อความต้องการแล้วแกก็จะคืนหัวศพให้กับพ่อของนายแจ้งเอาไปเผาอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งมอดไหม้ไปตามเดิมตามร่างของศพหลังจากนั้นตาแยมก็จะเอาน้ำมันไปเข้าพิธีผสมเครื่องหอมเช่นน้ำมันจันทร์คือถ้าน้ำมันจันทร์1ถ้วยชาอันนี้มีสูตรด้วยนะคะก็เอาน้ำมันพรายผสมลงไปสัก 2-3 หยดแค่นั้นเองถ้ามากนักมันจะเหม็นแต่ถ้าตามกำหนดที่ว่านั้นกลิ่นเหม็นจะไม่มีเลยจะมีแต่กลิ่นหอมน้ำมันจันทร์นายแจ้งก็ย้ำบอกว่าสิ่งสำคัญอย่างที่สุดก็คือว่าน้ำมันพรายแท้ๆน่ะมีพิษร้ายครับถ้าเอาน้ำมันพรายแท้ๆทาเนื้อใครมันจะแทรกซึมเข้าขุมขนโดยเร็วที่สุดแล้ววิ่งเข้าเส้นเลือดแล้วคนคนนั้นก็จะมีอาการคุ้มดีคุ้มร้ายตลอดไปนานเข้าก็เป็นบ้าคลั่งจนถึงตายเอ๊ะแล้วไหนว่าน้ำมันพรายทำเสน่ห์ไงล่ะครับคือว่าน้ำมันผีพรายน่ะใช้กันอยู่สองอย่างชนิดแรกน่ะเขาใช้ทำเสน่ห์แต่อีกอย่างนึงเนี่ยมันทำให้เป็นบ้าชนิดทำเสน่ห์นั้นน่ะใช้น้ำมันจันทร์มากหน่อยและเข้าพิธีคาถาอาคมทางไสยศาสตร์จนครบครันส่วนทางทำให้บ้านั้นน่ะใช้น้ำเหลืองผีมากหน่อยใช้น้ำมันหอมน้อยและไม่ได้ลงเลขลงยันอะไรเลยคุณจงทราบไว้เถอะครับว่าน้ำมันพรายน่ะมันแรงนะครับคนเราน่ะหมอเขาว่าเส้นโลหิตนั้นต้องการโลหิตที่สะอาดครั้นน้ำมันพรายสกปรกเข้าไปปะปนเลือดมันก็ไม่บริสุทธิ์สิครับเป็นบ้าเป็นบอไปเลยเอ๋แล้วคนที่หล่นน้ำมันล่ะครับมันไม่เปื้อนไม้เปื้อนมือบ้างไม่แย่เอาหรอครับอันนี้เป็นคำถามจากชายหัวล้านรู้สึกว่าชายหัวล้านนี่จะมีคำถามเยอะนะคะแกก็แบบฟังแล้วก็ถามขึ้นมาซึ่งในกระบวนการทำน้ำมันพรายนี้ก็ดูเหมือนว่านายแจ้งนี่ก็มีความรู้แล้วก็มีข้อมูลอยู่ไม่น้อยซึ่งในเรื่องนี้นายแจ้งก็ได้อธิบายว่าอ๋อขอโทษครับผมลืมอธิบายไปคนจะทำน้ำมันพรายน่ะจะต้องจัดการป้องกันเสียก่อนก็คือเอาปูนกินกับหมากนี่ล่ะครับละลายน้ำทามือทาแขนปิดขุมขนก่อนให้หมดจึงจะปลอดภัยครับโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เรื่องน้ำมันพรายเยอะเลยนะครับคนหนึ่งบอกว่าแบบนี้ในขณะที่ขอเล่าอีกคนหนึ่งถึงกับยกมือไหว้แล้วก็ถามต่อว่าขอถามสักนิดนึงเถอะครับคุณเคยเห็นฤทธิ์น้ำมันพรายบ้างไหมที่ป้ายหรือดีดผู้หญิงแล้วมีผลดังที่เล่าลือมันเป็นจริงไหมครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักเอาไว้ตรงนี้สักครู่ก่อนกันละกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยนายจ้างที่รู้แจ้งเกี่ยวกับขั้นตอนการทำน้ำมันพรายจากประสบการณ์ของพ่อของเขาเองนั้นแล้วในเรื่องของฤทธิ์ของน้ำมันพรายเขาเคยมีโอกาสได้เห็นกับตัวเองมาบ้างหรือไม่สักครู่ในช่วงหน้านะคะกับตอนที่ชื่อว่าน้ำมันผีพรายจากงานเขียนของครูเหมเวชกรค่ะ
ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับตอนที่ชื่อว่าน้ำมันผีพรายเป็นยังไงคะฟังกันแล้วแบบคงจะติดตามด้วยความตื่นเต้นอย่าเอาไปทำนะคะโหตอนนี้มีแบบขั้นตอนกระบวนการนะคะมีองค์ความรู้มีเทคนิคการทำน้ำมันผีพรายดิฉันเองก็เพิ่งจะทราบว่ามันมีข้อแตกต่างระหว่างน้ำมันผีพรายเอาไปใช้ทำเสน่ห์กับน้ำมันผีพรายธรรมดาแล้วก็มีชนิดที่ให้คนรักกับทำให้คนบ้าโอ้มีข้อบ่งใช้อย่างชัดเจนนะคะไม่ธรรมดาทีเดียวสำหรับเรื่องนี้กับงานเขียนของครูเหมเวชกรค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะว่าในส่วนของนายแจ้งเนี่ยเขาเคยมีประสบการณ์ในการใช้น้ำมันผีพรายไหมนอกเหนือจากประสบการณ์แล้วก็ความรู้ที่เขาได้รับถ่ายทอดมาจากพ่อของเขาเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตหรือว่าการทำน้ำมันผีพรายเอาละค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันต่อเลยจนจบเรื่องน้ำมันผีพรายติดตามได้เลยค่ะพอได้รับคำถามนี้ว่าฤทธิ์ของน้ำมันพรายเป็นอย่างไรเคยเจอบ้างหรือไม่โดยเฉพาะที่ไปป้ายหรือว่าไปดีดผู้หญิงแล้วได้ผลนายแจ้งตอบว่าเคยกับตัวผมเองเลยล่ะครับพอนายแจ้งพูดดังนี้ทุกคนก็หากันคลื่นใหญ่แบบชอบอกชอบใจได้ฟังแล้วเว้ยบรรดาคอเล่าก็แบบรอคอยมากถูกอกถูกใจกับเรื่องที่นายแจ้งจะเล่าให้ฟังเรื่องของเรื่องนั้นน่ะมันจะเกิดขลังด้วยฤทธิ์ของน้ำมันก็ได้หรือจะเป็นด้วยฤทธิ์เชือกของผมไม่ก็บังเอิญให้เป็นไปก็ได้ขอให้คุณฟังเองก็แล้วกันก็ไม่ใช่ใครละครับเมียคนที่ตายไปแล้วของผมนี่แหละครับผมแอบขโมยน้ำมันของพ่อผมไปทำโอ้ยคุณฤทธิ์หนุ่มนั่นละครับความจริงไม่เคยรักกันเลยผมสาบานได้ในแจ้งเล่าว่าเมียของเขาคนที่ตายไปเป็นคนเรียงพลูในสวนพลูนี่แหละคนเรียงพลูก็คือคนที่มีหน้าที่เก็บใบพลูแล้วก็เอามาเรียงกันเป็นตับเพื่อที่จะส่งขายนี่นะคะตอนเช้าเขาก็มาจากบ้านเย็นก็กลับบ้านเดินมากันเป็นแถวล้วนแล้วแต่ผู้หญิงด้วยกันทั้งนั้นตัวของนายจ้างก็มักจะไปยืนแถวทางรถไฟเสมอในตอนนั้นบ้านของเขาอยู่ใกล้ๆศาลเจ้าอเหนียวเป็นชื่อของศาลเจ้าที่นั่นทุกเย็นทุกเช้านายแจ้งก็จะไปดักดูสาวๆเหล่านี้คือเขาจะมากันเป็นกลุ่มนายแจ้งก็ไปดักดูประสาหนุ่มๆว่าควรจะรักใครดีดูอยู่หลายวันก็ไปชอบใจเอาสาวคนหนึ่งที่มีรูปร่างเล็กๆหน้าตาหมดจดซึ่งมักจะเดินล้าหลังจากคนอื่นเสมอนายแจ้งก็เลยลองส่งเดชไปโดยการเดินตามหลังเข้าไปในระยะห่างที่พอจะดีดน้ำมันได้แล้วเขาก็ดีดน้ำมันใส่ที่น่องของเธอการที่ดีดใส่ที่น่องก็มีเหตุผลว่าถ้าดีดสูงไปถ้าถูกแขนถูกคออาจจะทำให้เธอรู้สึกตัวได้ก็เลยดีดเบื้องต่ำในส่วนตัวของนายแจ้งนั้นเอาเทียนขี้ผึ้งลนไฟครึงมือทามืออุดขุมขนให้เรียบร้อยดีซะก่อนแล้วจึงกระทำการ
และเมื่อดีดแล้วเขาก็ทำเป็นเดินเลยขึ้นหน้าไปเหมือนไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็หันมาดูผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ยิ้มให้นิดหน่อยซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็มองเขาอย่างหน้าตื่นตื่นเพราะไม่เคยรู้จักกันแล้วอยู่ๆนายแจ้งก็ไปยิ้มให้เล่ามาถึงตอนนี้ในวงเล่าก็ฮากันอีกครั้งหนึ่งมีการพูดกันเอะอะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันพรายประธานโทษเถอะครับคุณแจ้งผมอยากฟังว่าพอดีดไปแล้วเนี่ยมันได้ผลยังไงบ้างมากกว่าบรรดาคอเล่าคนอื่นๆก็พากันหัวเราะคิกคักนายแจ้งก็เลยอธิบายว่าก่อนน้ำมันนั่นน่ะทำให้ผมได้เขามาเป็นภรรยานะครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเป็นของจริงสิครับไม่ใช่เรื่องพูดกันอย่างลอยล้มชายคนนี้ก็พูดด้วยความตื่นเต้นแล้วก็สนใจนายแจ้งก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังก็แล้วกันแล้วก็ขอให้ผู้ฟังตัดสินเอาเองว่าน้ำมันผีพรายนั้นดีเลวแค่ไหนบรรดาขอเล่าทั้งหลายก็ดีอกดีใจพากันร้องขอบคุณหลายเสียงนายแจ้งก็เลยเล่าว่าในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เขาดีดน้ำมันผีพรายใส่ผู้หญิงที่เขาต้องตาต้องใจแล้วเขาก็ไปเดินเกรคอยกลุ่มหญิงเรียงพลูให้เดินมาอีกแล้วเขาก็พบหญิงที่เขาดีดน้ำมันนั่นอีกคราวนี้ผมประหลาดใจจริงๆนะครับพอผมเดินเฉียดกับแม่คนรั้งท้ายที่โดนน้ำมันเธอพบหน้าผมเธอก็ยิ้มให้ทีเดียวแหละคุณเอ๋ยหัวใจผมน่ะพองโตแต่ยังไม่กล้าที่จะพูดอะไรกับเธอเพราะเป็นเพียงขั้นแรกต่อมาวันหลังๆผมก็ไปรออย่างเดิมจนสนิทกันมากขึ้นมีการนัดพบกันแต่นั่นแหละครับเราก็เกิดนัดกันพาหนีด้วยเป็นประเพณีของน้ำมันพรายการจะสู่ขอกันน่ะใครๆก็ทำได้ถ้ามีหลักมีฐานมีเงินมีทองแต่ลัทธิของน้ำมันพรายน่ะมันเป็นลัทธิของชายยากจนชนิดที่เข้าหน้าพ่อแม่หญิงไม่ได้จึงต้องใช้น้ำมันพรายช่วยให้ความสำเร็จเกิดขึ้นโดยไม่ต้องง้องอนใครสุดท้ายผมกับเขาก็พากันหนีสำเร็จบิดาผมพอรู้ว่าผมเอาน้ำมันพรายไปใช้ทีนี้ต่อมาเมื่อพ่อของนายแจ้งรู้ว่านายแจ้งเอาน้ำมันพรายไปใช้แล้วก็สำเร็จจนเกิดการพาหนีขึ้นพ่อของเขาก็เลยต้องตกกระไดพลอยโจรพานายแจ้งกับผู้หญิงไปซ่อนตัวจนครบกำหนดในการที่จะเข้าขอขมาต่อพ่อแม่ของฝ่ายหญิงคือหนีไปก่อนแล้วก็มาขอขมาทีหลังเรื่องก็ลงเอ่ยกันได้จากนั้นนายแจ้งก็พอดีได้เข้าทำงานรถรางเป็นรถรางจากปากคลองสารไปวัดสิงห์เขาก็เลยอยู่บ้านของภรรยาที่คลองสารบางไส้ไก่นายแจ้งก็หยุดเล่านิดนึงเพราะว่าต้องตักเล่าซึ่งวันนี้ในขณะที่เล่าเรื่องผีน้ำมันผีพรายเนี่ยก็ทำให้นายแจ้งขายดิบขายดีกว่าที่เคยอย่างนั้นก็จัดว่าเป็นสุขเพราะน้ำมันพรายสิครับเดี๋ยวสิครับจะสุขหรือไม่สุขก็คอยฟังนายแจ้งก็ขัดขึ้นแล้วก็เล่าว่าเขาอยู่กินกับภรรยาได้6เดือนภรรยาที่ได้มาเพราะน้ำมันผีพรายเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่มีลูกวันหนึ่งภรรยาของเขาที่ชื่อแม่น้อยก็มากระซิบกับเขาว่าเวลาที่เขาออกจากบ้านเป็นในยามค่ำคืนเนี่ยเขารู้สึกเหมือนจะมีใครเดินตามไปด้วยเสมอ
เรื่องเนี้ยผมคิดว่าแม่น้อยเกิดเป็นโรคประสาทไปเองหรือไม่ก็เจตพูดของตนเองหลอนไปเองก็ได้เพราะผู้ใหญ่เคยพูดให้ฟังกันว่าถ้าเราเดินไปคนเดียวเปลี่ยวๆเงียบๆเนี่ยมักจะได้ยินเสียงฝีเท้าใครเดินตามหลังผมไม่เอาเป็นอารมณ์นักในเรื่องแม่น้อยเล่าให้ฟังแต่แม่น้อยจะรายงานเรื่องปีศาจตามหลังให้ผมฟังเสมอและแกก็ดูมีอาการหวาดกลัวขึ้นกว่าเก่าอีกนะนายจ้างกับแม่น้อยภรรยาก็อยู่กินกันครบ1ปีก็ยังคงไม่มีลูกเหมือนเดิมแต่การขี้กลัวหวาดประแวงของภรรยาดูเหมือนว่าจะหนักขึ้นแม่น้อยได้ขอของขลังจากพระตามวัดคล้องคอเป็นได้ขาวได้ดำไม่รู้ว่ากี่เส้นต่อกี่เส้นคือกลัวมากจนดูเหมือนว่าแม่น้อยเนี่ยเป็นอะไรล่ะเหมือนกับเป็นเจ้าของตำราไสยศาสตร์ขลังไปเลยคือเต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังมากมายแล้วก็มีกิริยาท่าทางที่ดูหวาดกลัวประแวดระวังภัยสุดท้ายเธอก็ล้มเจ็บโดยคลั่งเป็นบ้าบรรดาญาติพี่น้องข้างภรรยาผมเขาเลื่อมใสในผีเจ้าเข้าสิงก็เลยไปกันใหญ่ค่ำลงจะมีพวงมาลัยมาถวายกันมีขนมทองหยิบทองหยอดมาถวายกันโดยเชื่อว่าเป็นเจ้าพ่ออะไรมาสิงอยู่ผมเนี่ยกลุ่มใจจนไม่รู้จะกลุ่มใจอย่างไรผมก็เลยไปหารือกับหมอยาเขาก็ว่าเกิดจากเลือดเสียผสมยาหม้อแก้เลือดแก้ลมมาให้ผมต้มยาแล้วก็ส่งให้แกกินก็อ้างว่าเป็นยาธาตุให้เจริญอาหารโอ้ยแม่ทำตาชันเอากับผมชี้หน้าผมหาว่าผมดูหมิ่นแกเอายาแก้บ้ามาให้แกกินแกชี้อกตัวเองแล้วถามผมว่ามึงรู้จักกูหรือเปล่ามึงคิดว่ากูบ้าหรืออย่าทำดูถูกดูหมิ่นกูนะเว้ยถ้ามึงเคารพกูกูจะให้มึงรวยแม่คุณเอ้ยผมน่ะกลุ้มใจพวกที่มาเยี่ยมไข้ก็เห็นดีต่างจุดธูปจุดเทียนบูชาร้องขอพรขอโชคจากแม่น้อยกันใหญ่กลิ่นธูปกลิ่นดอกไม้น่ะฟุ้งไปทั้งบ้านสุดท้ายบ้านผมกลายเป็นศาลเจ้าไปแล้วในขณะที่ตัวของนายแจ้งเองนั้นเขาก็บอกว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขาเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเขาแอบไปหาพระพระท่านก็บอกว่าเป็นด้วยเลือดแต่บรรดาพวกหมอผีก็บอกว่าเมียของนายแจ้งนั้นถูกผีเข้าเรื่องก็ไปกันใหญ่จากนั้นแม่น้อยก็ผอมลงเพราะว่าไม่ยอมกินอะไรเป็นเรื่องเป็นราวกินแต่น้ำชาแล้วก็ทองหยิบทองหยอดสูบบุหรี่นอนก็ไม่นอนนั่งรับแขกที่มาบูชาจนค่อนรุ่งอยู่เสมอแม่น้อยจะนั่งหลับโดยเอาหมอนพิงฝาในส่วนของนายแจ้งนั้นบางคราวเขาก็เชื่อว่าคล้ายๆกับเชื่อว่าเป็นร่างทรงหรือว่ามีผีมาเข้าเพราะว่าบางทีแม่น้อยก็พูดอะไรได้ถูกต้องเวลาที่มีคนมาถามเรื่องของการเป็นคดีความหรือว่าเรื่องของหายแม่น้อยก็จะทายถูกแล้วก็ทำให้คนที่ถามได้ของคืนหรือว่าสามารถที่จะชนะการว่าความหรือว่าชนะคดีคือสามารถที่จะหาคำตอบให้ได้แบบตรงตามต้องการของคนที่มาดูพออยู่ต่อมาตามตัวแกก็มีเหงื่อเป็นน้ำมันและชุ่มอยู่เสมอบิดาผมแกกระซิบว่าฤทธิ์น้ำมันพรายน่ะทำพิษซะแล้ว
น้ำมันที่ออกมาชุ่มนั่นคือฤทธิ์น้ำมันผีพรายนั่นเองนายแจ้งตกใจกลัวไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแม่น้อยเมียของเขาตั้งตัวเป็นเจ้าพ่ออยู่เกือบเดือนก็สิ้นกำลังแล้วก็ขาดใจตายในที่สุดนายแจ้งหยุดพูดลงเฉยๆทำเอาบรรดาวงเล่าทั้งหลายนิ่งงันไปชั่วครู่แล้วสุดท้ายคุณแจ้งสันนิษฐานว่าแกเป็นอะไรตายครับพ่อผมแกว่าตายเพราะฤทธิ์น้ำมันพรายนั่นแหละครับนายแจ้งบอกว่าในเรื่องของน้ำมันพรายนั้นจะให้คุณอย่างไรก็ต้องมีโทษตามหลังอยู่เสมอน้ำมันพรายจะสำแดงเดชต่อเมื่อมันไปเพาะโลหิตและน้ำเหลืองให้เสียซึ่งคนเราถ้าโลหิตเสียหรือว่าเลือดมีปัญหาก็เชื่อว่าจะต้องบ้าเท่านั้นเองพอเกิดน้ำเหลืองในเส้นโลหิตก็ทำให้เกิดความผิดปกติจนกระทั่งในที่สุดก็ตายแล้วถ้าอย่างนั้นน้ำมันพรายก็จัดว่าใช้การไม่ได้สิครับครับไม่ดีแน่ผมน่ะเข็ดเลยในแจ้งเล่าว่าหลังจากนั้นพ่อเขาก็เลยเอาน้ำมันพรายทั้งหมดเนี่ยไปเผาในเตาอบที่วัดน้อยแต่เรื่องมันก็ไม่ได้จบลงง่ายๆเพราะว่าพวกผู้หญิงเรียงพลูซึ่งเป็นเพื่อนของแม่น้อยถูกไปร้องเรียกอยู่นอกบ้านในยามค่ำคืนและบางคนก็มีคนเดินตามหลังเช่นกับที่แม่น้อยเคยเป็นเรื่องของแม่น้อยก็เลยลือลั่นไปหมดในบรรดาผู้คนที่รู้จักกันนายแจ้งเองก็ชักกลัวๆด้วยเขากลับจากทำงานรถก็มักจะแวะดวดเหล้ากับเพื่อนกลับค่ำไปบ้างแล้วก็เกิดโรคที่รู้สึกว่ามีคนเดินตามหลังขึ้นบ้างซึ่งนายแจ้งก็บอกว่าผมอ่ะแย่เลยครับเพราะบางวันจะต้องกลับค่ำมืดบ้างเอ๊ะแล้วไอ้การเดินตามหลังน่ะมันมีอาการเป็นยังไงบ้างครับเสียงดังข้างหลังน่ะตึกใช่ไหมอ๋อไม่ดังหรอกครับก็เงียบๆธรรมดานี่แหละนายแจ้งบอกว่าเขาจะมีความรู้สึกแววขึ้นในใจว่าดูเหมือนมีใครตามหลังเป็นความรู้สึกขึ้นเองคือไม่มีเสียงแต่ว่าเป็นความรู้สึกอีกวันหนึ่งพอรู้สึกว่ามีใครตามหลังเขารีบเหลียวหน้าไปดูกลัวก็กลัวแต่ว่าพอดื่มเหล้ามาตึงๆเมาๆก็กล้าพอในแจ้งเล่ามาถึงตรงนี้ชายหัวล้านคนเดิมก็ถามว่าแล้วพอคุณเหลียวไปเห็นอะไรบ้างไหมเห็นครับแต่มันเป็นคล้ายเงาใครวูบหายไปพอเงานั้นวูบหายไปกลิ่นน้ำมันจันทร์ที่ผสมน้ำมันพรายนั่นแหละครับฟุ้งไปหมดโอ้ยผมหายเมายืนตัวแข็งเลยครับนายแจ้งบอกว่าเขากลัวมากเพราะว่าหนทางเดินไปสวนมันมีแต่ต้นไม้ไม่มีคนเลยกลิ่นน้ำมันจันทร์เขาก็เคยได้กลิ่นและเขาก็เป็นคนที่เอาน้ำมันเนี่ยไปดีดใส่แม่น้อยเองกลิ่นนั้นมันมาเกิดขึ้นอีกคืออยู่ๆก็ได้กลิ่นขึ้นมาทั้งที่เขาไม่เคยแตะต้องมันอีกเลยหลังจากนั้นอีกทั้งพ่อเนี่ยก็เอาไปเผาหมดแล้วกลิ่นมันมาจากไหนผมเกิดกลัวยืนขาแข็งอยู่เป็นนานจนมีตาแปะสวนพลูเดินสวนทางมานั่นแหละ
นายแจ้งจึงรวบรวมสติได้แล้วก็รีบเดินต่อไปจนเลี้ยวเข้าตรอกบ้านตัวเองพอเข้าใกล้ตัวเรือนใจเริ่มมาแต่กลิ่นน้ำมันจันทร์ก็มาอีกแล้วและทันทีที่เขาเหยียบหัวบันไดบ้านทันใดนั้นเองนายแจ้งก็แทบจะล้มทั้งยืนตกใจวูบราวกับหัวใจจะหยุดเต้นมีเสียงร้องของป้าแม่น้อยที่แกเยี่ยมหน้าต่างอยู่ร้องว่าแม่น้อยแล้วแกก็เซล้มไปจากหน้าต่างนายแจ้งก็เพ่นพรวดเดียวก้าวขึ้นบันไดโดยไม่รู้ว่าทีละกี่ขั้นก็ถึงประตูนอกชานเลยโอ้โหอย่างนั้นเชียวเหรอนายแจ้งบอกว่าป้าแม่น้อยคนที่เป็นลมเนี่ยก็ต้องมีการแก้ไขกันพักใหญ่เลยแล้วก็ตอนที่จะปิดประตูรั้วนอกชานนายแจ้งก็กลัวจนไม่กล้าที่จะย้อนไปปิดใครก็ไม่กล้าไปปิดต่างกลัวตัวสั่นกันไปทุกคนได้พอตาผมสิครับแกแก่วัดอยู่แกเลยเดินมาปิดประตูให้ผมแล้วก็ลงกลอนเลยแหมพอตาคุณนี่ใจกล้าเป็นผมก็ไม่กล้าจะไปปิดประตูหรอกเดี๋ยวแกก้าวบันไดสวนขึ้นมาตายเลยเพราะเป็นบ้านที่แกเคยอยู่เคยกินแล้วก็ตายที่บ้านนั้นทำไมแกจะกลับเข้าบ้านแกไม่ได้แกในที่นี้ก็หมายถึงแม่น้อยภรรยาของนายแจ้งนั่นเองนะคะปรากฏว่าคุณป้าคนนี้คือเห็นแม่น้อยตามหลังนายแจ้งมาหลังจากนั้นพอวันรุ่งขึ้นนายแจ้งก็เลยเก็บเสื้อผ้าย้ายมาอยู่กับพ่อท่ามกลางเสียงคัดค้านจากบรรดาญาติทางฝ่ายเมียที่จะไม่ยอมให้เขาย้ายแต่นายแจ้งก็ให้เหตุผลว่าถ้าเขายังอยู่บ้านเดิมเนี่ยแม่น้อยก็คงจะมาหาเขาอีกเท่ากับว่าเขาเป็นต้นเหตุพาผีสางให้ดุแล้วก็อารวาสหลอกคนโน้นคนนี้แต่ถ้าเขาย้ายไปแล้วแม่น้อยเมียของเขาก็คงจะตามเขาไปดีกว่าที่จะให้วิญญาณของแม่น้อยเนี่ยไปยุ่งยากที่บ้านของบรรดาญาติภรรยาทั้งหลายพออ้างเหตุผลนี้ทุกคนก็เห็นด้วยผู้ฟังคนหนึ่งก็เลยถามว่าแล้วพอคุณย้ายมาอยู่กับบิดาคุณแล้วภรรยาคุณไม่ตามมาอีกหรอครับนายแจ้งบอกว่าตามมาแต่เขามั่นใจเพราะบ้านพ่อเขามีผีเรือนอยู่แล้วเมียเป็นผีข้างนอกย่อมจะเข้าไม่ได้แต่กระนั้นก็ตามเขาก็แย่อยู่ตามเดิมเพราะว่าแม่น้อยเข้าบ้านไม่ได้ก็จริงแต่แม่น้อยก็มักจะเดินตามเขาเวลาเขากลับบ้านผมต้องทนสะดุ้งสะเทือนอยู่ตลอดเวลาผมต้องเลิกการดื่มเหล้ากับเพื่อนๆที่อื่นชั่วคราวใช้ซื้อเหล้าไปดื่มที่บ้านกับพ่อแต่นั่นแหละคุณเอ้ยหนทางเดินของชาวฝั่งทนน่ะมันก็เป็นสวนทั้งนั้นไม่ใช่ถนนหรือตลาดอย่างฝั่งพระนครคือนายแจ้งก็พยายามจะบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยแม่น้อยก็ยังคงตามหลังเขาอีกหมูหมาก็หอนกันเกลียวบางคนที่เดินสวนทางมาก็เห็นแม่น้อยเดินตามหลังเขาก็ตาเหลือกหันหลังกลับแล้วก็วิ่งหนีกันไปนายแจ้งบอกว่าเขาแย่อยู่นานตอนหน้าฝนเวลากลางคืนฝนตกพรำใจก็เกิดรู้สึกห่วงใครคิดถึงใครบอกไม่ถูกคิดไปเองว่าใครจะมาหาแต่บังเอิญฝนตกใหญ่คงติดฝนยืนบังร่มชายคาบ้านใครใกล้ๆแล้วก็คอยฝนซาคือใจคิดไปแล้วก็กระวนกระวายไป
แต่เมื่อเผลอตัวเปิดหน้าต่างมองออกไปท่ามกลางอากาศที่มืดและหนาวเย็นพอดีฟ้าแลบแปรบสว่างจ้าเขาก็เห็นว่าแม่น้อยก็ยืดเอาผ้าคลุมหัวตากฝนอยู่ที่ทางเข้าบ้านผมตกใจถึงกับกระชากหน้าต่างปิดนายแจ้งหยุดพูดแล้วก็สายหน้าถึงประสบการณ์หลอนในอดีตเอ๊ะแล้วเดี๋ยวนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่อีกหรอครับโอ้เปล่าหรอครับผมน่ะไม่พบแม่น้อยมานานหลายปีแล้วแกคงไปเกิดแล้วล่ะแหมคุณเอ้ยกว่าจะเลิกไปได้ผมต้องให้พระท่านช่วยรดน้ำมนต์แล้วก็ผูกมงคลกันอย่างเด็กๆพอพระท่านช่วยแล้วผมก็ไม่พบแกอีกแต่ประหลาดไหมคุณตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่คิดจะมีเมียอีกเลยมันเข็ดหรือเบื่อหน่ายอะไรก็พูดไม่ถูกเลยมาตั้งร้านเหล้าขายนี่แหละครับสมาชิกดื่มสุราหัวเราะบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ใช่เป็นการหัวเราะขบขันหรืออะไรเป็นการหัวเราะปลุกใจตัวเองเพราะต่างคนต่างรู้ดีว่าในเวลานั้นก็มืดค่ำลงแล้วบางคนก็มีบ้านอยู่ในสวนที่จะต้องเดินทางมืดๆฟังเรื่องของนายแจ้งแล้วก็ชักจะใจคอไม่ดีใครที่บ้านอยู่แถวตลาดก็สบายใจเมื่อต่างคนต่างจ่ายค่าสุราแล้วก็ทยอยกันลานายแจ้งกลับและนี่ก็คือเรื่องน้ำมันผีพรายนะคะจากประสบการณ์ของนายแจ้งค่ะเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องลบภัยทางอากาศติดตามได้นะคะกับห้องสมุดหลังใหม่สำหรับวันนี้ดิฉันรัศมีมณีนินนะคะให้เสียงประกอบโดยจิตรินเมฆเหลืองและวัชรพงษ์บ้านพรวนลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องลบภัยทางอากาศคราวนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะที่ไทยเราเนี่ยก็ถูกระเบิดแทบทุกวันทุกคืนในช่วงนั้นจะมีผีมีเรื่องวิญญาณอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังบ้างจากงานเขียนของครูเหมเวชกรติดตามได้ตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcast